สังคมไทยแต่โบราณมีวิธีนับวันเดือนปีทางจันทรคติการเปลี่ยนศักราชในแต่ละปีจึงถือวันที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษราวกลางเดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่หรือวันเถลิงศพมีประเพณีปฏิบัติเนื่องด้วยความรื่นเริงยินดีทั้งในส่วนของราษฎรและของหลวงเรียกว่าพิธีสงกรานต์พิธีสงกรานต์ในส่วนที่เป็นพระราชพิธีในสมัยอยุธยามีพระราชพิธีเผด็จศพหรือพิธีตรุษสิ้นปีท้ายปีเก่าต่อกับพิธีสงกรานต์หรือพระราชพิธีเถลิงศพคู่กันรวม3วันเมื่อถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลสงกรานต์การพระราชพิธีสงกรานต์ในการเถลิงศพนี้ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติเป็นแบบแผนเพิ่มขึ้นคือแต่เดิมมีพิธีเสกน้ำสงมุรธาภิเษกก่อพระเจดีย์ทรายทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงถวายไตรจีวรและพัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ซึ่งมักเป็นข้าวแช่ตามเทศกาลส่วนธรรมเนียมที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มขึ้นใหม่คือการส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและสมโภชเวียนเทียนทรงสดับปกรณ์พระอัฐิเจ้านายในหอพระนาคทรงส่งน้ำและทรงสักการะพระพุทธปฏิมาที่หอพระราชกรมานุสรณ์หอพระราชพงศานุสรณ์พระวิหารยอดต้นนิโครธในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียวกันและกำหนดให้วันที่1เมษายนเป็นวันเถลิงศพตามที่เปลี่ยนแปลงมาแต่ในสมัยรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วนในระยะแรกมีกำหนดทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16เมษายนรวม4วันปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพระราชพิธีเข้าไว้ด้วยกันสำหรับปฏิบัติพระราชกิจในวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวณพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญณหอพระสุลาลัยพิมานทรงบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงสักการะและทรงส่งน้ำพระบรมอัฐิซึ่งประดิษฐานในหอพระธาตุมนเทียนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อมาในตอนบ่ายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาณเจดีย์สถานต่างๆทรงพระสุรายส่งน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วเสด็จไปส่งน้ำปูชนียวัตถุพุทธเจดีย์สถานสำคัญในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งสักการะและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในหอพระนาคเป็นเสร็จการพระราชพิธี